สวัสดีครับอยู่กับผมลูกพี่เมฆกับเกม FIFA Mobile เช่นเคยวันนี้ไม่ได้มาจัดทีมไม่ได้มาพาพังแต่อย่างใดแต่มาแฉดราม่าใหญ่บอกเลยว่าตื่นมาพร้อมกับความสดใสแต่ทำไมดูมัวๆพลิกครับเมื่อคืนนะแพ็คใหม่เข้ามากิจกรรมเดินสายของ World Cup สายล่าสุดมันเป็นเดซายี่ครับตัวไอคอนพรามแล้วผมก็ปิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยไปมาตื่นเช้ามาเดซายี่ในทีมผมกลายเป็นบ็อบบี้มัวจากประเทศอังกฤษไปซะอย่างนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วดูค่าพลังกันซะหน่อยค่าพลังเนี่ยนะฮะสปีดต้นอยู่ที่119บวก16สปีดปลาย98บวก23ซึ่งถ้าเมื่อวานเนี่ยเป็นของเดซายี่เนี่ยสปีดต้นจะอยู่ที่113บวกกับความเร็วในการวิ่ง150ความแตกต่างนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกค่าพลังด้านแท็กเกิลต่างๆรูปร่างร่างกายแล้วก็เวิร์กเรทต่างกันลิบลับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังเจอปัญหาหนักอยู่ไม่ใช่แค่บ็อบบี้มัวร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเดินสายก่อนนะฮะอันนี้คือการเดินสายบอกเลยว่าข่าวนี้สำคัญหลายๆคนอาจจะมีการเทขายหลายๆตัวออกไปโดยที่ยังไม่ทันคิดนะครับแต่บอกเลยว่าให้รอแล้วอดใจสักนิดนึงเพราะว่าเนี่ยฮะเมื่อคืนเพิ่งจะเดินสายเสร็จครับตรงนี้ยังเป็นเดซายี่อยู่ดีๆนะตื่นมาเป็นวันนี้นะครับอันอื่นยังไม่มีปัญหาบูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยค่าพลังดีนะผมบอกเลยไปหาเล่นกันซะรวมถึงลูกากูด้วยลูกากูนี่ดีมากครับนะครับดีเลยอ่ะถือว่าดีเลยอ่ะในร่างกายแบบนี้นะครับเรามาดูนี่ดีกว่าครับอีกสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือแล้วตอนนี้คนขายกันเพียบเลยก็คือโรนัลโดอาร์ไนนะครับเพราะว่าตอนนี้อาร์ไนเนี่ยราคาเนี่ยน่าจะเทลงหลับระดับ 20-30M เลยเพราะว่าอะไรมีคนขายเพียบขนาดนี้เวิร์กเรทมันปรับกลับมาครับเป็นมีเดียมอีกครั้งหนึ่งตอนแรกเนี่ยกลับไปเป็นไฮมีเดียมแล้วนะฮะกลับไปเป็นไฮมีเดียมแล้วแล้วอยู่ๆก็กลับมาเป็นมีเดียมอีกซึ่งปัญหาตัวนี้ผมว่าอาจจะต้องรอการตอบและการแก้ไขของทางด้านของ EA Sport FIFA Mobile สักนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ถามไปแล้วเดี๋ยวดูหน่อยซิเขายังไม่มีการตอบกลับมานะครับคิดว่ามันอยู่ในช่วงการพักผ่อนปีใหม่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เรื่องนี้มันอีกยาวไหนๆก็ไหนๆละผมอยากให้ทุกคนดูเมื่อวานเนี่ยผมเองเล่นเดซายี่ไปในโหมดเมเนเจอร์ประมาณสัก 4-5 เกมยังไม่ได้เห็นว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งยังไงเลยนะครับส่วน Head to Head ยังไม่ได้สัมผัสเลยสักนิดเดียวยังไม่ได้สัมผัสเจ็บใจตรงนี้เจ็บใจตรงที่ยังไม่ได้สัมผัสเพราะมันดึกแล้วไม่มีแรงเล่นแล้วไหนๆก็ไหนๆไปดูบ็อบบี้มัวร์เล่นในเมเนเจอร์กันหน่อยดีกว่านี่คือเกมแรกที่ผมจะเห็นพร้อมๆกับทุกคนนะครับผมจะเห็นพร้อมๆกับทุกคนนี่โหผมตกมาจาก76 77หล่นมา72เนี่ยผมงงมากเลยตื่นมาเนี่ยงงเลยตื่นมาพร้อมความงงเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันให้ดูบ็อบบี้มัวหน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งไหมนะครับดูสักเกมนะครับตัวมันเล็กมากเลยนะพอๆกับคิมมิชเลยจากร่างกายใหญ่โตของเดซายี่185กลายเป็นจ๋องแจ๋งกลายเป็นจ๋องแจ๋งเลยตอนนี้แล้วราคามันจะเป็นยังไงวะเนี่ยราคาทางการตลาดมันจะเป็นยังไงอ้าวจ๋องแจ๋งกูหลุดล่อจ๋องแจ๋งกูโดนเบิร์กแคมป์วิ่งสบายเลยฮะช็อตนี้คือด้วยความที่ว่าผมวางแผนไว้แล้วว่าตัวหนึ่งอย่างบ็อบบี้มัวร์เนี่ยจะเป็นตัวชนคือเดซายี่จะเป็นตัวชนใช่ไหมครับแล้วเอาทางด้านของ
เอียโร่เป็นตัวรองกลายเป็นว่าณตอนนี้มันไม่มีตัวชนเลยแล้วบ๊อบบี้มัวตัวเล็กนิดเดียวครับจะชนยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมานั่งคุยกันอีกยาวเลยอัปเดตสถานการณ์กันรายชั่วโมงรายวันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตข่าวลงใน Facebook Fanpage ให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นการถ้ามันไม่ใช่ข้อผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่ข้อผิดพลาดจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่มันจะเป็นการย้อมแมวและหลอกลวงผู้บริโภคเลยทันทีนะครับเพราะว่าในเพจเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยลงโพสต์ล่าสุดก็ยังโพสต์เป็นเดซายี่และซาเนติอยู่นะฮะลงโพสต์ล่าสุดยังเป็นเดซายี่และซาเนติอยู่แต่กลายเป็นบ๊อบบี้มัวนะตอนนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้ตายเลยครับแบบนี้เดี๋ยวรอดูหน่อยครับในเมเนเจอร์จะเป็นยังไงลูกแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาซะทีเดียวเอียโร่ก็ประกบเบอร์แคมไม่ดีด้วยแล้วมีแต่ตัวเล็กๆเล็กกว่าโจชัวคิมมิดอีกฮะตอนนี้เล็กกว่าโจชัวคิมมิดด้วยถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยผมอยากรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจของเขาหรือว่ามันเกิดจากข้อผิดพลาดแล้วคิดว่าเขาจะมีการแก้ไขหรือเปล่าลองพูดคุยกันดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะมันไม่ใช่เรื่องปกตินะอันเนี้ยส่วนใครที่รอแผนในโหมดเมเนเจอร์เดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะครับผมยังวิจัยอยู่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บมาให้ซึ่งตอนนี้จริงๆเนี่ยไม่กล้าขายไม่กล้าซื้อใครเลยอ่ะหลังจากที่ตลาดเป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาปรับให้มันเป็นเดซายี่เหมือนเดิมหรือไม่หรือว่าตัวอาร์นายเองจะโดนกลับมาเป็นไฮมีเดียมหรือไม่ยังตอบไม่ได้เลยจริงๆนะครับแต่ว่าเอาข่าวสารมาบอกท่านผู้ชมก่อนเพราะว่าท่านผู้ชมคิดว่าบางคนเนี่ยยังไม่ทราบแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องอาร์ไนเลยด้วยซ้ำแล้วไปขายเนี่ยอย่าเพิ่งขายนะผมว่าอย่าเพิ่งขายอาร์ไนเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาได้ผมคิดว่ามันน่าจะมีการแก้ไขเร็วๆนี้นะครับโดยปกติเขาน่าจะแก้ไขไม่เกิน1วันนะแล้วเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ด้วยนะครับอีเวนต์ใหญ่ที่คนจะต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อจะซื้อตัว1ตัวแล้วมันได้ตัวอื่นมาแทนเนี่ยนะครับน่าจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ยังไม่เห็นการเล่นของบ๊อบบี้มัวในเกมนี้แบบจริงจังสักครั้งเลยนะฮะเป็นการยืนประคองซะมากกว่าแล้วมันประคอง2ตัวเลยเนี่ยตอนนี้ครับทั้งตัวของเอียโร่และบ๊อบบี้มัวนี่เดินสายมาเต็มๆกะดองราคาของพวกบูโน่ของพวกตัวอย่างลูกากูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากที่ดูค่าพลังลูกากูแล้วน่าเล่นมากนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะเอามาเล่นนะเดี๋ยวขายเดปายทิ้งก่อนตัวใหญ่เร็วแข็งคมมีทุกอย่างที่กองหน้าควรมีนะฮะน่าจะเป็นเมตาตัวต่อไปนะลูกากูผมบอกเลยแซงไว้ยูเซอ้าวมายิงเองเฉยเลยครับดูเมเนเจอร์ก็จะเหมือนเรานั่งดูทีมรักแล้วทีมรักเล่นขัดใจนะฮะเนี่ยฮะก็สภาพของบ๊อบบี้มัวในเมเนเจอร์ยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตสถานการณ์และข่าวสารอย่างอื่นๆเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยมีข่าวสารอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญผมจะพยายามเอามาแจ้งให้ทราบแบบเร็วๆแบบทันควันนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะถามเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องเหล่านี้กดคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยพิมพ์คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ